ข้อความเราเข้าไม่ได้บางทีข้อความเราหายถึงขั้นรูปหายแล้วพอรูปหายเนี่ยรูปหายไม่พอเราได้รู้จากแฟนคลับเราด้วยว่าแฟนคลับดีๆเนี่ยโดนเข้าไปแอบด่าใน IG โดนบล็อกจากเราซึ่งเดี๋ยวก่อนบอกพี่ก่อนบล็อกต้องทำยังไงขั้นแรกเขาก็บอกมันเป็นงี้เขาเนี่ยแล้วก็เราไปเช็คดูไม่ใช่เราแล้วแหละเพราะเราไม่รู้ถึงขั้นโดนเข้าไปด่าใน IG เขาไปด่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้รู้ปัญหาเราก็เลยสงสารแฟนๆเราอ่ะไม่ถึงกับเดือดนะแต่แค่รู้สึกว่าอยากเตือนอยากเตือนด้วยความที่อ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาไม่สุภาพมั้งสังเกตดูว่าใน 100% เนี่ยใน100รูปเนี่ยจะมีข้อความที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยโผล่มา1หรือแค่2แต่วันนั้นเรารู้สึกว่ามาบล็อกเราไม่ได้เดือดร้อนมากนะเราก็มันแค่ตัวเราอ่ะแต่ไปด่าแฟนๆของเราซึ่งเรารักแฟนๆของเรามากอันเนี้ยผมไม่แฮปปี้มากๆเลยแต่ผมทำอะไรไม่ได้เพราะความรู้อย่างที่บอกผมทำอะไรไม่เป็นมากอ่ะผมก็ได้แต่โพสต์เตือนว่าสิ่งที่ผมทำได้สิ่งเดียวคือผมต้องแช่งนะแล้วการแช่งนี่เป็นการเตือนถ้าเกิดผมพูดไปแล้วคุณคิดได้แล้วคุณเลิกก็ขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งโมฆะเรารู้ตัวคนที่เข้าไปหัวในจริงไม่รู้ครับคือถ้ามันเกิดกับเราคนเดียวอ่ะเราก็คงโฟกัสในเรื่องจริงแต่ตอนนี้ผมว่าจริงจังไปก็เท่านั้นเองอ่ะเรื่องนี้สำหรับผมจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมจะขอร้องมากกว่า